ีครับพบกับพี่ซุปและรายการซุปเปอร์จิ๋วในวันอาทิตย์กับภารกิจท้ากับทายครับวันนี้ถ้าน้องๆสามารถเอาชนะผ่านด่านได้จะได้เข้าสู่รอบซุปเปอร์โบนัสครับซึ่งผู้ที่จะทำภารกิจวันนี้ก็คือน้องๆและกองเชียร์จากโรงเรียนนราธรช่วงแรกของเราในช่วงซุปเปอร์ชาเลนจ์พบกับก๊อบกั๊บและอิงอิงครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลุ้นการกระโดดเชือกสามัคคีปีที่5ค้นหาแชมป์กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกกันครับตอนนี้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1และโรงเรียนวุฒินันท์มีสถิติเท่ากันที่103คนและวันนี้ครับมาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากับการกระโดดครั้งที่2ก่อนเป็นตอนซ้อมมันสบายผิดและแก้ตัวได้ครับตอนจริงแก้ตัวไม่ได้ครับในครั้งนี้พวกเขาเรียกสถิติเพิ่มขึ้น1คนจากโรงเรียนที่นำอยู่แต่น่าเสียดายครับพลาดไปนิดเดียวไม่เป็นไรครับยังเหลือโอกาสอีก1ครั้งสู้ไหมสู้1 2 3พวกเขาจะทำได้หรือไม่กับสถิติ104คนถ้าทำได้จะขึ้นนำทันทีซุปเปอร์ชาเลนจ์ท้ากับทายโอกาสสุดท้ายของอัสสัมชัญศรีราชาจะทำสำเร็จหรือไม่ครับไม่น่าได้ไม่น่าได้คนด้านหลังมันยังไม่กระทันกระโดดแต่มันเป็นแบบนั้นอาจจะได้นะป้าตอบกลับว่าไงเดี๋ยวกลับว่าไงหนูว่าได้หนูว่าไม่ได้คิดไม่ตรงกันกลับว่าไม่ได้แต่ว่าอิงว่าได้ใช่ไหมอ่ะนั่นคุยกับเพื่อนต้องตอบแล้วลูกทายว่าไม่ได้ค่ะคำตอบเป็นอย่างไรไปดูเฉลยครับได้หรือไม่ครับและสำเร็จครับสถิติ104คนมาต่อกันที่โรงเรียนวุฒินันท์ครับในครั้งนี้เรียกสถิติสูงถึง110คนถ้าทำสำเร็จก็จะแซงโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทันทีได้หรือไม่และสำเร็จครับแล้วก็ขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งการแข่งขันในโค้งสุดท้ายนี้สูสีกันมากครับและในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออกครับร่วมส่งเสริมพลังสามัคคีของเด็กๆกับสแน็คแจ็คไม่ถูกจ้าอ้าวเป็นกองเชียร์ภารกิจต่อมาเป็นหน้าที่ของชาลิฟและพีชครับสวัสดีครับทุกประคิดกับโจทย์ท้ายกชั้นวันนี้ครับกับภารกิจที่เน้นความแม่นยำในเกมนี้ครับเป็นเกมแรกเพื่อคัดเลือกครับจานร่อนเข้าห่วงใครทำได้ต้องไปรอเล่นรอบชิงครับยืนใกล้เหมือนจะง่ายแต่ว่าไม่ง่ายครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างสำหรับคนที่ผ่านเข้ารอบครับมาเล่นรอบชิงในรอบนี้ต้องช่วยกันล้มเป้าทั้งหมด4เป้าถ้าทำได้ครับชนะไปเลยคนแรกครับโอ้โหเฉียดออกไปคนที่สองโอ้โหไม่ใกล้เคียงเลยครับคนที่สามขาดแม่นเหลือเกินเหลือสามเป้าคนที่สี่หัวข้ามไปโดนเป้าสุดท้ายครับยอดเยี่ยมคนที่5โอ้โหเก่งจริงๆครับคนที่6เป้าสุดท้ายได้หรือไม่โอ้โห
ไม่ถึงครับและคนสุดท้ายกับเป้าสุดท้ายสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ไม่สำเร็จครับแต่ไม่เป็นไรครับรับของรางวัลปลอบใจจากน้ำผลไม้ตลาดทิปโก้ซุปเปอร์คิสไปเลยครับซุปเปอร์คิสท้ากับทายข้อนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมท้าจานร่อนพีทกับชาลีฟนะครับมีโอกาสร่อนจานร่อนคนละหนึ่งครั้งล้มให้ได้2เป้าทำได้ได้ไปยานอวกาศครับเตรียมตัวคนแรกคือชาลีฟนะครับไปครับต้องได้2เป้านะครับพีชต้อง2เป้าว้าวเสียวไปมาไม่ได้จ้าเป็นกองเชียร์ครับเป็นกองเชียร์ยังมีเกมลุ้นต่ออีก4เกมในช่วงซุปเปอร์เกมอาเซียนนะครับแล้วก็ทางบ้านแวะเวียนไปที่แฟนเพจซัวจิ๋วเรามีกิจกรรมรอน้องๆอยู่ครับไม่เป็นไรครับเป็นกองเชียร์ก็เชียร์ได้นะเชียร์ก็ได้เชียร์ได้ซุปเปอร์เกมอาเซียนเราต้อนรับคู่แข่งขันคู่แรกคุณเสือและคุณก้องครับสวัสดีครับเกมนี้จะต้องรวมพลังกันเปิดตลาดการค้าไปพบหัวหน้าแก๊งขี้เกียจดีกว่าครับขอต้อนรับน้องๆทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงของซุปเปอร์เกมครับกับหัวหน้าแก๊งขี้เกียจเกมแรกกันดีกว่าครับกับเกมของน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิวแชมป์เกมนี้ครับต้องไปเปิดตลาดที่ทวีปยุโรปให้ได้ลูกเดียวลงปุ๊บชนะเลยนะพร้อมแล้วสิงคโปร์ครับชูนครับคุณแรงดีนะคนที่สองครับชูนค่ะเด็กดีท่าทางกินข้าวเยอะมาเลเซียสามครับมาเลเซียประจำที่ค่ะชูดค่ะหัว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 เรือไปประเทศที่สี่ครับเวียดนามครับเชิญครับโยนครับเจ็บไปลูกเต็มหน้าเลยประเทศต่อไปครับฟิลิปปินส์ครับชูดครับซุปเปอร์เกมท้ากับทายตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์จะชูตบอลลงไปเพื่อเปิดตลาดการค้าได้หรือไม่ครับก้องไม่ครับไม่เสือไม่เพราะว่าเพราะดูแล้วว่ามันไม่น่าเข้าพวกเรามั่นใจทายว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่หรือไม่ไปชมภาพครับชูตครับก่อนชูดกับหลังชูดนี่คนละคนกันเลยเดี๋ยวเราย้อนภาพกลับไปดูก่อนโอ้โหแล้วมาดูหน้าตอนนี้สิล่าเริงผิดปกติแหมผิดกันตอนแรกเลยและในด่านของวันเดอร์มิวแชมป์ครับทำหน้าอย่างนี้สำเร็จครับไม่ถูกจ้าขึ้นยานเป็นกองเชียร์ก่อนครับโอ้โหน่าคุณเลยเกมต่อมาพบกับน้ำวุ้นและบีมครับสวัสดีค่ะครับต้องร่วมใจเปิดพรมแดนเป็นหนึ่งเดียวมาถึงด่านของซูโม่เมคคุกกี้ครับด่านนี้นะครับ10ประเทศอาเซียนต้องทำลายกำแพงหัวหน้ามีให้3เป้าทำไม่ได้เปียกค่ะสิงคโปร์เตรียมตัวไปแล้วครับโอ้โหเห็นเลยมันฟิตตรงเนี้ยไอ้นิดเดียวแต่ไม่เดินเดี๋ยวโอ้ถ้าไม่ทันอ่ะแล้วตัวนิดเดียวทำไมแม่นจังฮะประเทศต่อไปครับพ
พร้อมแล้วบูนายป้าได้นี่ปาไป4ประเทศแล้วโดนไปแล้ว2อันเราจะชนะไหมเนี่ยเกมนี้ต่อไปอินโดนีเซียครับพร้อมแล้วป้าประเทศที่5ครับพร้อมแล้วครับป้าได้วิ่งประเทศที่6ครับลาวครับโอ้ยดูท่าพี่เขาหวานพร้อมแล้วป้าเลยป้าใน6ประเทศเองโดนหมดเลยเพราะฉะนั้นในด่านของซูโม่มินิคุกกี้ครับทำสำเร็จครับซูเปอร์เกมท้ากับทายข้อนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมท้าความแม่นมีโอกาสข้อละหนึ่งครั้งนะครับโชว์ความแม่นถ้าโดนเป้าก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเตรียมตัวนะครับไปครับเล่นครับนุ่งเล่นครับยิ้มครับเชียร์ชิวแล้วเกินไม่ได้ครับเป็นกองเชียร์จ้าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ไม่ผ่านประกาศเลยครับยังเหลือลุ้นต่ออีก2เกมครับทางบ้านแฟนบุ๊กซู่จิ๋วรอพวกเราอยู่กับกิจกรรมมากมายไปลุ้นกันนะครับเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทุกเกมเกมนี้เราจะได้พบกับโบนัสและฟิล์มครับเราต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านในอาเซียนเริ่มจากคำทักทายง่ายๆครับมาถึงด่านของสาราอยู่นี้555ครับด่านนี้เหล่าประเทศอาเซียนครับต้องเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างแรกเลยง่ายๆสวัสดีต้องหนีเราให้ทันนักกีฬาเตรียมตัวไปได้โอ้โหเราอาเซียนเข้าลาวแล้วครับสบายดีแต่ว่ามีพายุครับโอ้โหพายุดีแก่กันเลยทีเดียวแม่ชวนสะใดจำไว้แล้วจ้าเด็กๆจ๋าจากหัวหน้าแก๊งหวังดีนะจ๊ะเข้าประเทศไทยแล้วครับประเทศไทยเขาก็สวัสดีเป็นคำแนะนำของประเทศไทยครับเชิญมาตังนะครับของมาเลเซียโอ้โหเฮ้ยโอ้โหทำไมเด็กที่นี่แก่เร็วจังอ่ะเร็วๆหัวหน้าซุปเปอร์เกมท้ากับทายทั้ง10ชาติอาเซียนจะเรียนรู้วัฒนธรรมสำเร็จหรือไม่หรือจะโดนหัวหน้าแก๊งขี้เกียจจิ้มลูกโป่งแตกก่อนครับมั่นใจทายว่าไม่ได้ค่ะทายว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ไปชมภาพเฉลยครับเร็วๆหัวหน้านี่เราสิงคโปร์หัวหน้าเร็วหัวหน้าหัวหน้าไปหัวหน้าเจาะเจาะเจาะเย้เล่นงานของซาร่าอยู่นี่5-5-5เจ๊เด็กทำไม่สำเร็จนะจ๊ะเกมสุดท้ายเป็นหน้าที่ของเมืองและยูฟ่าครับด้านนี้อาเซียนต้องรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันมาถึงด่านของคิวลี่ทวินด่านนี้ครับเด็กๆต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งครับเพื่อนำสัญลักษณ์ของอาเซียนครับไปวางจุดตรงนั้นให้ได้พร้อมแล้วจับเชือกครับไปได้ดูจะเป็นยังไงภาพแล้วภาพแล้วภาพแล้วล้มเป็นโดมิโน่เลยนอนทำไมอ่ะน่ะเหมือนเด็กง่วงอ่ะ
เลมากมากโอ้โหไปแล้วอันเลโอ้โหเร็วเร็วดิวันจะถึงแล้วเหรอเวลาการกระจิ้มกระป๋องแล้วเร็วเร็วฮิวอ่ะเวลาการจิ้มลูกป๋องแล้วโอ้โหตกกันมาละเนรนาถและในด่านของทิวลี่เดวินครับครับไม่สำเร็จครับเกมท้ากับทายข้อนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมพุ่งมงโป่งพุ่งมงโป่ง2คน4ใบนะครับถ้าทำได้ได้ขึ้นยานอวกาศครับเตรียมตัวไปครับออกไปแล้วครับโอ้โหเบาเกินไปครับได้1ลูกครับนี่ป้านะครับ3ลูกทำไม่ได้นะครับไปครับโอ้ยออกไปบ้าง1 2ลูก2 2สุดท้าย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 ทั้ง4คนต้องพนึกกำลังฝ่าอุปบาทเพื่อป้องกันโรคครับถ้าทำสำเร็จที่ซุ้มมีอุปกรณ์กีฬาและคอมพิวเตอร์มอบกับนราธรรวมมูลค่า 30,000 บาทครับพร้อมนะครับปกป้องโรคครับโอ้ยกดโดนครับ